การขับเคลื่อนให้มีการปลดคุณอุตมะหรือปรับคุณอุตมะออกจากคณะรัฐมนตรีนั้นชัดเจนน่าจะเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่อาจจะไม่รวดเร็วเพราะว่าถ้ารวดเร็วก็ไม่ให้เกียรติกันเกินไปไทมลายระยะเวลาที่คุณนัทพลพูดไว้คือในการเลือกกรรมการบริหารพักพอจบแล้วนั้นก็คงมีการปรับคณะรัฐมนตรีพันกรรมการบริหารจะเลือกภายใน45วันนะครับสมมุติเขาเลือกกันภายในเดือนนี้นะครับประมาณเดือนกร,รกฎาเราก็คงไม่เห็นคุณอุตมะ เป็นรัฐมนตรีต่อไปนะครับคำถามคือถ้ามีการปรับคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนรัฐมนตรีจะนําไปสู่อะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าการปรับคณะรัฐมนตรีถ้าคุณอุตมะออกก็ต้องมีคนมาเป็นรัฐมนตรีคลังแทนคุณอุตตมะแต่คําถามคือมันจะเป็นการเปลี <im> <explicit nên> <internally> ่ยนรัฐมนตรีแ <what> ค่คุณอุตตมะหรือว่ามันจะมีการเปลี่ยนคนอื่นด้วยคนที่คงไปแน่ๆพร้อมคุณอุตมะคือคุณสนธิรัตน์เผอเผอคุณสุทธิรัตน์น่าจะไปก่อนแล้วนะครับนอกจากนั้นก็คือคุณสุวิทย์ นะครับแต่ในการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นมันไม่ใช่แค่คนซึ่งโดนปรับออกแล้วไปแล้วจะจบนะครับมันอาจจะกลายเป็นชนวนของการปรับกระทรวงอื่นด้วยก็เป็นได้เพราะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานที่คุณสนธิรัตน์คุมอยู่นั้น ก็มีหลายคนหมายปองนะครับคุณนัทพลก็เป็นคนหนึ่งซึ่งมีคนเล่าให้ผมฟังนะครับว่าในการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะในส่วนของพลังประชารัฐนั้นก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีพลังงานนะครับตอนนั้นว่ากันว่าคนที่อยากเป็นรัฐมนตรีพลังงานในส่วนของรัฐบาลหรือในส่วนของพลังประชารัฐเนี่ยมี4คนนะครับคุณนัทพลก็เป็นด้วยแล้วรอบนี้เนี่ยคุณนัทพลก็ลงชื่อลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคด้วย ผลักดันให้มีการเลือกหัวหน้าพักใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นคุณนัทพลก็อาจจะมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานก็ได้แต่ตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานนั้นก็มีขาใหญ่อีกคนหนึ่งซึ่งจองอยู่อยากเป็นอยู่นั่นก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการขบเหลี่ยมกันระหว่างสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกับนัทพลทีปสุวรรณพลเอกประยุทธ์จะทำยังไงสนทิรัตน์ออกไปไม่เป็นไรเพราะคุณสนทิรัตน์ไม่มีของไม่มีสอสอ,อยู่ในมือได้เป็นรัฐมนตรีขนาดนี้ถือว่าบุญแล้วแต่หลังจากนั้นเอาใครมาแทนถ้าเลือกสุริยะ นัทพลจะยอมหรือไม่ถ้าเลือกนัฐพลคุณสุริยะกลุ่มสามิตรจะยอมหรือไม่นะครับนี่แค่ปัญหาเดียวที่เจอกันนะครับรัฐมนตรีคลังถ้าเกิดเอาคุณอุตมะออกไปใครจะเป็นแทนนะครับถ้าเป็นคนนอกพักเป็นคุณกรเป็นคุณประสานไตรลัดวรกุลก็อาจจะทําให้เกิดกระแสะความไม่พอใจของคนในพัก แต่ถ้าเป็นคนในพักนะครับอย่างเช่นสมมุติเป็นคุณสันติพรพัฒน์หรือเป็นคนต่างๆนานา,นาก็อาจจะมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกนะครับหรือแม้กระทั่งตําแหน่งภายในพักตําแหน่งหัวหน้าพักหลังจากคุณอุตมะนั้นชัดเจนว่ามันต้องเป็นพลเอกประวิตธิไม่มีปัญหาอะไรเรื่องนี้ไม่มีใครกล้าแย่งตําแหน่งกับพี่ป้อมอยู่แล้วนะครับยังไงพี่ป้อมก็ต้องได้เป็นหัวหน้าพักแต่คําถามคือแล้วใครจะเป็นเลขาพัก นะครับคุณสันติพร้อมพัดเป็นหนึ่งในคนซึ่งมีรายงานข่าวว่าอยากจะเป็นเลขาพักนะครับคุณสันติพร้อมพัดมีบทบาทในการเป็นถุงเงินให้พักการเมืองนักการเมืองกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะอยู่พักไหนก็ตามคุณสันติพร้อมพัดโดดเด่นเรื่องการเป็นถุงเงินเพราะฉะนั้นในระบบพักการเมืองแบบพลังประชารัฐนั้นคนที่เป็นถุงเงินก็มีโอกาสจะเป็นเลขาพักได้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้น อ้าวแล้วสมศสักดิ์จะได้เป็นเลขาพักไหม,มสมศักดิ์เทพสุทินหรือแม้กระทั่งคุณธรรมนัสจะได้เป็นเลขาพักหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งคุณสุริยะจึงรุ่งืองกิจกจะได้เป็นเลขาพักหรือเปล่าเพราะว่าระดับคุณสุริยะจึงรุ่งืองกิจเ,เคยเป็นเลขาพักไทยรักไทยมาแล้วนะครับศักยภาพทางการเมืองที่จะขึ้นมาเป็นเลขาพัก มีอยู่อย่างสมบูรณ์นะครับในแง่การดูแลสสในเรื่องเงินเงินทองทองคุณสุริยะได้ชื่อว่าดูแลสสเก่งดูแลสสดีลูกน้องไม่เคยขาดตกบกพร่องอยู่กับสุริยะไม่มีอดอยากนะครับสุขสบายนะครับถ้าคนที่ดูแลลูกน้องดีอย่างนี้ไม่ได้เป็นเลขาพักแล้วคําถามคือเขาจะยอมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาตั้งแต่ตําแหน่งรัฐมนตรีหลังจาก เอาอุตมะออกไปใครจะเป็นรัฐมนตรีแทนนะครับมันจะมีปัญหาตั้งแต่ตำแหน่งเลขาพักเอาคุณสนธิรัตน์ออกไปใครจะคุมพักแทนเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันจะนำไปสู่แรงกระเพื่อมทางการเมืองอย่างมหาศาลภายในพักพลังประชารัฐนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดมันมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับคุณนัทพลหลุดจากกระทรวงศึกษาไปคุมกระทรวงพลังงานแล้วใครจะได้คุมกระทรวงศึกษาแทนคุณนัทพล ะะภูมิใจไทยในเวลานี้ตำแหน่งสสจำนวนสสในสภานั้นสูงเป็นอันดับ 2, สองแซงหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วภูมิใจไทยอยากจะได้รัฐมนตรีเพิ่มหรือไม่คำตอบคือถ้าผมเป็นคุณอนุทินผมก็รู้สึกว่าภูมิใจไทยมีสิทธิ์จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วภูมิใจไทยจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเพิ่มจากไหนก็ต้องไปเอาจากโควต้าประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนี้กลายเป็นพักอันดับสามแล้วประชาธิปัตย์ ตอนนี้ในแง่าการเมืองก็เสียเหลี่ยมไปเยอะแล้วคุณจุลินนะครับในแง่ความเป็นผู้นําพักนั้นก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือหลอหลอแแหละนะครับในมุมมองความเป็นผู้นํามีปัญหาเยอะ ถ้าสูญเสียตําแหน่งรัฐมนตรีภูมิใจไทยอีกการเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มันจะเสียเหลี่ยมมันจะหมดสภาพมันจะหมดความน่าเชื่อถือไปด้วยเพราะฉะนั้นการปรับคณะรัฐมนตรีมันไม่ใช่แค่เรื่องคุณอุตมะนะครับมันเป็นเรื่องซึ่งจะลามไปสู่ตําแหน่งคุณนัทพลมันเป็นเรื่องซึ่งลามไปสู่ตําแหน่งคุณสมศักดิ์มันเป็นเรื่องลามไปสู่ตําแหน่งคุณสุริยะรวมทั้งมันเป็นเรื่องซึ่งจะลามไปสู่ปัญหาว่าแล้วคนที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคนไหนจะได้เข้ามาคุณอนุชาจะได้เข้ามาหรือเปล่านะครับ คุณสุชาติจะได้เข้ามาหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งคุณธรรมนัสซึ่งบทบาทโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการรวมพักเล็กให้อยู่กับพลเอกประยุทธ์นั้นถ้าวันดีคืนดีคุณธรรมนัสร,รู้สึกว่าบทบาทที่ทำมาทั้งหมดนั้นควรจะให้คุณธรรมนัสได้อัปเกรดตัวเองนะครับเป็นเลขาพักได้หรือเปล่าตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรเล็กเกินไปแล้วหรือเปล่าสําหรับคนซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นคีย์แมนของพัก คนซึ่งเคยประกาศว่าถ้าผมหลุดรัฐบาลนี้ล่มตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยอาจจะเล็กไปแล้วหรือเปล่าสําหรับคุณธรรมนัทและคุณธรรมนัทอาจจะคาดหวังว่าตัวเองต้องได้ตําแหน่งรัฐมนตรีใหญ่กว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องการเมืองภายในพักพลังประชารัฐมันจะมีเรื่องของการเมืองว่าใครจะได้เป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่มันจะมีเรื่องว่ารัฐมนตรีหน้าเก่าคนไหนจะได้กระทรวงที่ตัวเองถูกใจมันจะมีเรื่องของภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์นะครับ การลงขันนะครับไล่อุตมะการลงขันกําจัดอุตมะมาจากความร่วมมือของหลายกลุ่มนะครับมาจากความร่วมมือของกลุ่มคุณธรรมนัทกลุ่มกปป,ปสกลุ่มสามมิตรกลุ่มคุณสุชาติกลุ่มคุณวิรัตเพราะฉะนั้นเมื่อมันมาจากการร่วมมือของหลายกลุ่มถึงเวลาต้องตอบแทนตําแหน่งรัฐมนตรีตัวหารมันเยอะทีนี้เมื่อตัวหารมันเยอะมันจะไม่พอใจทุกคนนั่นคือชนวนหรือเปล่าที่จะทาให้พักพลังประชารัฐและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นอาจจะต้องนับถอยหลังทันที ที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าปฏิบัติการโค่นอุตมะนั้น ทุกคนลงขันกันเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนลงขันกันทุกคนก็ได้ต้องได้ผลตอบแทนเท่าๆกันถ้ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดได้มากแต่กลุ่มอื่นได้น้อยก็มีเรื่องกันต่อนะครับนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นในรัฐบาลปัจจุบันปฏิบัติการโค่นอุตมะในที่สุดจะนําไปสู่ปฏิบัติการฟัดกันเองของพลังประชารัฐปฏิบัติการทวงคืนผลตอบแทนในการโค่นอุตมะและในที่สุดจะนําไปสู่ปัญหาระหว่างพักร่วมรัฐบาลระหว่างพลังประชารัฐด้วยตัวเองหรือว่าแม้กระทั่งระหว่างกลุ่มต่างๆในพักเดียวกันนะครับเดี๋ยว สถานการณ์การจัดงบประมาณ1.9ล้านล้านบาทว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้อาจจะเป็นมูลเหตุที่ทําให้ตําแหน่งรัฐมนตรีคลังคงต้งอ,อตมะกลายเป็นตนําบลกระสุนตกเพราะทุกคนอยากกินงบ1.9ล้านหรือต่าเพียงต่อชวงหน้าครับสิงค์คอร์ปอเรชั่น